Morning ค่ะวันนี้วันที่3แล้วนะเรายังอยู่ที่ซูริกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางไปที่ลินเนอร์ฮอปนะคะแล้วก็ไปเดินในเขตเมืองเก่านะคะแล้วก็ดูวิวนะก็เดี๋ยวตอนแล้วเราก็จะกลับมาโรงแรมนะคะเพื่อที่จะย้ายไปอินเทอร์ลาเกนนะคะเราไปดูวิวสวยๆที่ลินเนอร์ฮอปกันดีกว่าว่าฉากหนึ่งนะคะใน Castle Landing on You นะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะโหมากไงฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เราอยู่ที่ซูริกกันแล้วเย้ อย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้กันนะครับสวยมากเลยมีแม่น้ำด้วยค่ะตอนนี้นะคะด้านหลังของเรานะก็เป็นทาวส์มูนสเตอร์นะคะเซนต์ปีเตอร์แล้วก็ตรงข้ามก็เป็นอะไรนะกอสมูนสเตอร์นะโหยนะ3โบสถ์นะคะอยู่ในบริเวณตรงบริเวณนี้นะคะแถวลาทัชนี้นะคะก็เขาก็แนะนำให้มาถ่ายรูปบนสะพานนะเพราะว่าจะได้เห็นทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะอันนี้ก็เป็นสะพานที่เป็นฉากหนึ่งนะคะใน Cast Landing on You ด้วยนะที่แบบนางเอกมาเดินอะไรเงี้ยนะตรงด้านนู้นนะคะใครมาก็มาเป็นซอนเยจินกันแถวนี้ได้นะคะก็เดินขึ้นมาที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีนาฬิกานะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะ 8.7 เมตรนะคะก็เป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเราจะเดินหาลินเนอร์ฮอปนะแต่ว่าเราเจอบันไดนี้เราก็เลยเดินขึ้นมานะกลับไปเจออันนี้แทนนะคะเราไปกันต่อก็เดินมาถึงที่ลินเนอร์ฮอปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนส่วนสาธารณะของเขาเนาะแต่อยู่ในมุมสูงนิดนึงนะคะก็มีคนมานั่งอาบแดดนั่งอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นฝั่งเมืองเก่านะคะซึ่งก็จะมีโบสถ์นะแล้วก็เป็นแบบหลังคาแบบเมืองเก่านะคะซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์นึงที่ทุกคนเนี่ยจะมาที่นี่นะเพราะว่าเป็นนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ตามรอยละครนะซีรีส์นะและ Cast Landing on You มีฉากที่ตรงนี้ถึง2ตอนนะคะก็คือตอนแรกที่พระเอกกับนางเอกมาเจอกันครั้งแรกตอนมาเที่ยวสวิตนะก็มาดูวิวตรงนี้กับอีกฉากนึงก็คือตอนที่นางเอกเนี่ยมาสวิตครั้งที่2เพื่อที่จะตามหาพระเอกนะแต่ว่าก็จะแบบเห็นมีคนเล่นเปียโนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งคิดว่าเป็นพระเอกแต่หันไปดูใกล้ๆจริงๆแล้วไม่ใช่พระเอกนะก็อาจจะเฟื่องเฟ้อไปนิดนึงแต่ว่าก็สำหรับคอซีรีส์นะก็ชอบใช่ไหมล่ะก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแนะนำให้มาตอนเช้าเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยตรงนี้ถ่ายจะย้อนแสงไม่สวยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บานฮาฟสแตนนะคะซึ่งเป็นถนนสำหรับเขาเรียกอะไรร้านแบรนด์เนมนะคะมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตรนะคะก็ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆเหลือประมาณ300เมตรแล้วนะก็จะเป็นแบบหน้าแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากจะมาช็อปของแบรนด์เนมอะไรแถวนี้ที่สวิตก็ได้นะคะค่ะที่นี่นะคะก็จะมีรถรางเข้ามานะแล้วจะไปสิ้นสุดตรงซูริกฮอปบานพอดีนะคะก็คือเป็นเมนสเตชันของซูริกตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปโรงแรมเหมือนกันนะคะหน่อยนะคะข้ามแม่น้ำอาเลนะคะซึ่งไฮไลท์
ที่เราจะขึ้นไปที่ปราสาททูลนะครับแล้วก็จะผ่านไปที่โบสถ์กลางนะครับของเมืองนี้ซึ่งก็จะเป็นโบสถ์ที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยงามอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับผมออกจากโบสถ์ไปนะครับเราก็จะเดินต่อไปยังปราสาททูลนะครับซึ่งเป็นปราสาทที่มีความแปลกมากเนื่องจากปราสาทแห่งนี้มีอายุกว่า800ปีแต่เชื่อไหมครับว่าไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนสร้างไว้เพียงเพื่อข่มขวัญศัตรูเท่านั้นเองและนี่ก็คือทูลคาสเซิลนะคะซึ่งนี้ปัจจุบันข้างล่างเนี่ยเป็นร้านอาหารกับเป็นโรงแรมนะก็เดี๋ยวเราเอาไปสวีทพาสแรกตั๋วนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นโครงผิวแรกของประเทศสวิตนะก็จะเป็นรูปภาพนะที่สื่อความหมายนะคะเพราะสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้สื่อสารกันแบบว่าเป็นตัวอักษรเนาะก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่เคยได้มีโอกาสปกครองหรือว่าอยู่ในวังนี้นะคะหมายถึงว่านี่ก็จะมีตั้งแต่ปีอดีตมาเรื่อยๆนะคะลาไปเรื่อยๆจนถึงผนังโน้นนะนะคะก็คือมีความเป็นมาอันยาวนานนะคะเขามีชุดที่แต่งฟรีด้วยนะคะคือเข้ามาชั้น3นะคะก็จะมีตู้อยู่นะคะรหัสคือ033นะคะคือเราก็สามารถแต่งชุดฟรีได้เลยนะคะไหนนี่ใครมาอัศวินอัศวินอะไรเอ่ย ด้านในของปราสาททูลก็เป็นมิวเซียมนะครับแต่ถ้าเราเดินต่อขึ้นไปทางด้านบนซึ่งเป็นบริเวณยอดของปราสาทเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นจุดชมวิวนะครับเนื่องจากว่าแต่ละด้านของหอคอยเนี่ยครับก็จะเห็นวิวในส่วนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าเราขึ้นไปยืนด้านบนเนี่ยเราจะพบว่าวิวของเมืองทูลในเขตเมืองเก่าเนี่ยสวยงามมากนะครับเราสามารถมองเห็นทั้งตัวโบสถ์แล้วก็แม่น้ำรวมถึงสะพานด้วยการที่เราไปเล่นเกมมานะคะแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะคะก็จะมีบัมโบ้แล้วก็มีลูกแก้วนะคะแล้วก็มีเข็มกลัดน็อตคนนี่เลยก็เลยเป็นภารกิจที่เขาให้ไปทำนะคะส่วนของมิชชี่เนี่ยก็จะยากกว่าพอนะคะก็คือจะเป็นนักสืบแล้วส่วนของพอก็คือจะหาพวกตัวเลขแล้วก็นำเป็นคำนึงนะคะใช่เล่นเป็นลูกแก้วสีน้ำเงินนี้เราลงลิฟต์จากปราสาทนะคะลงมานะก็จะไปสู่เขตเมืองเก่านะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะดูเหมือนไม่ค่อยมีคนอยู่นะก็จะประดับด้วยธงนะคะธงของสวิตแล้วก็ธงของเมืองนะคะมาถึงเมืองเบิร์นแล้วนะคะด้านหลังของเราก็คือนาฬิกาไซคลอปนะคะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์นะเรือนแรกของที่นี่นะคะก็อันนี้เนี่ยมีพระอาทิตย์เป็นอะไรนะเป็นชั่วโมงดวงจันทร์เป็นนาทีนะคะแล้วก็ทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรมีกลไกนะที่แบบให้ตุ๊กตาออกมาเต้นนะแล้วก็มีการขยับของตัวหุ่นที่อยู่ข้างบนนะคะสำหรับในเขตเมืองเก่าของเมืองเบิร์นนะครับก็จะเป็นอาคารที่สร้างมาเป็นระยะเวลากว่า600ปีนะครับโดยสร้างแต่คริสต์ศักราช 1,400 เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับเข้าไปกินกันนะคะของชิ้นเป็นรสคาราเมลของช็อกโกแลตนี่อร่อยไหมลูกอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะเราเดินผ่านครีมนะคะร้านนี้ชื่อว่าคุคูนะก็ลองทานดูนะคะอันนี้เป็นรสคาราเมลนะคะก็โอเคนะก็อร่อยดีนะคะ5ฟรังนะมีราคา5ฟรังนะเริ่มต้นที่5ฟรังจ้ะที่เมืองนี้ก็มีบ้านของไอสไตล์ด้วยนะครับ Swiss Pass เข้าฟรีนะแต่เราไม่ได้เข้าไปเพราะเรามาช้ามันปิดแล้วอันนี้นะคะก็คือเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาอ่ะยังมีปกครองเมืองนี้แต่ว่าไม่รู้จะตั้งชื่อเมืองว่าอะไรนะคะคนนี้เขาก็เลย
ไปล่าสัตว์นะเขาก็กล่าวว่าถ้าเขาล่าสัตว์อะไรได้ตัวแรกเขาจะตั้งชื่อเมืองนะแล้วเขาก็ต้าหมีได้นะเขาก็เลยตั้งว่าเป็นเมืองเบิร์นนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นบ่อหมีด้วยนะวันดีคืนดีเราอาจจะเจอหมีแต่บางทีเราไปก็ไม่เจอเลยเพราะไม่รู้เขาไปเก็บไว้ที่ไหนนะจำสิ่งอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราจะเดินไปนะเราอยู่ที่หน้ามหาวิหารของเมืองเบิร์นนะคะเบิร์นมุนสเตอร์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสไตล์กอธิกนะแล้วก็ตรงที่หน้าประตูใหญ่เนี่ยก็คือจะมีประติมากรรมนะที่ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นแบบว่าคนดีนะคะก็คือจะมีแบบนางฟ้ามีอะไรขึ้นสวรรค์นะทั้งของฟ้านี่ก็จะคือตกนรกนะเป็นภาพเขาเรียกว่าราจัสติสนะคะก็เป็นอีกไฮไลท์นึงนะที่ทุกคนถ้าผ่านมานะก็แวะมาชมได้นะคะด้านหลังของโบสถ์นะคะก็จะเรียกว่ามูนสเตอร์พาร์คนะก็คือเป็นที่เป็นสวนนะแล้วก็มีวิวนะคะให้เรามองไปที่เมืองนะคะแล้วก็เห็นแม่น้ำด้วยนะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ชมเราเข้ามาอยู่ที่บาเลนพาร์คแล้วนะคะก็ตามบ่อหมีเนี่ยเมื่อกี้ไปส่องดูนะก็หมีไม่อยู่หมีอยู่ตรงนี้นะคะมาอยู่ตรงแถวหน้าผาตรงนี้นะก็คือที่นี่เขาก็จะมีหลายบ่ออยู่เหมือนกันทีนี้ก็เจอ1ตัวท้วนนะคะกำลังแบบกินใบไม้อยู่ตอนแรกถอดใจแล้วรอบนี้ไม่เจอหมีคราวที่แล้วมาก็ไม่เจอจ้ะ นะไม่รู้หมีไปหลบอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้ก็เจอ1ตัวแล้วก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะต้องมาสักหลายรอบหน่อยแล้วจะเจอด้านล่างนะคะก็จะเป็นเมืองนะคะที่อยู่นะในลงแม่น้ำนะที่นี่ก็จะมีแบบบ้านที่อยู่สองระดับนะก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือคนมีตังหรือว่าชนชั้นสูงก็จะอยู่ด้านบนนะแล้วก็นี่ด้านล่างนะแล้วเราจะบอกลาไปด้วยวิวตรงนี้นะณเบิร์นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงแรมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ